สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันอังคารที่27ตุลาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะเมื่อวานนี้เราได้นำบทความของทางคุณหมอเชิดชูนะคะมาให้กับทางคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะคะว่าแต่ละประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวเรื่องกับของการใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์นะคะไม่เป็นไปตามกรอบกฎหมายของทางสสส.นั้นคืออะไรแล้วก็นำมาสู่การที่สอตช.ที่ทางพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะอยู่นะคะได้มีการเรียกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.คตร.หรือว่าสตง.เนี่ยเข้ามาพูดคุยนะคะว่าแต่ละอย่างที่มีการใช้เนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์จริงหรือไม่อย่างไรซึ่งวันนี้เราก็มีความคืบหน้าจากผลการประชุมของสอตช.ที่ว่าด้วยนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางนายแพทย์เหวงตัวศิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของสสส.มีความหมายของคำว่าสุขภาวะหรือว่าสุขภาพเนี่ยที่กว้างมากความคืบหน้าล่าสุดก็เห็นว่าจะมีการจำกัดกรอบหรือว่าคำนิยามของคำว่าสุขภาวะหรือว่าสุขภาพให้ชัดเจนมากขึ้นคุณหมอมองอย่างไรบ้างคะคือเมื่อวานนี้นะมีความคืบหน้าโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในฐานะที่เป็นหัวโต๊ะนะครับเป็นประธานศูนย์หน่วยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินี่นะครับเป็นประธานในการเรียกประชุมหลายๆฝ่ายอย่างที่คุณแอนได้เรียนท่านชมทางบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีทั้งสสส.ด้วยนะครับสตง.ด้วยคตร.ด้วยแล้วเขาจะน่าจะมีปปท.ด้วยหรือจะมีส่วนอื่นหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยจะมีปปง.หรือมีอะไรต่างร่วมด้วยหรือเปล่าคราวนี้ปรากฏว่าเขามีข้อสรุปอยู่3ข้อนะครับแต่ก่อนที่นำไปสู่ข้อสรุป3ข้อดังกล่าวนี่นะแล้วความเห็นส่วนตัวผมว่าข้อสรุป3ข้อดังกล่าวคือหมายความว่าท่านประธานก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็คือท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านบอกว่าให้ไปแก้กฎหมายในสามารถตรานะฮะก่อนที่จะลงไปสู่ตรงนี้นะครับในการแสดงความคิดเห็นนี่ผมต้องเท้าความเดิมสักนิดหน่อยคือเรื่องนี้นี่ที่จริงเราได้นำเรียนท่านชมทางบ้านแล้วนะครับว่าทางสตง.นะครับตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนะครับคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนี่ท่านได้ขมวดปมซึ่งเป็นหัวใจปัญหาสำคัญอยู่3ข้อข้อแรกเลยนะครับท่านบอกว่าเป็นการใช้เงินไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับคือบอกว่าคือท่านบอกว่าที่ใช้ไปเนี่ยมันไม่อยู่ในเรื่องสุขภาพและหากว่าตีความเรื่องสุขภาพในแบบว่างนี่นะครับมันทุกอย่างเข้าเรื่องสุขภาพหมดนะฮะเข้าเรื่องฮะเข้าเรื่องสุขภาพหมดนะฮะทะเลหายเค็มนี่ก็สุขภาพเหมือนกันนะฮะอากาศมีออกซิเจนน้อยลงไปก็สุขภาพเหมือนกันนะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็สุขภาพหมดนะหัวเมียตีกันเรื่องอื่นนะก็สุขภาพหมดนะป่วยการเมืองก็เข้าสุขภาพทุกเรื่องเป็นสุขภาพหมดนะไม่มีอะไรที่หนีพ้นสุขภาพเพราะความสุขภาพก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพราะนั้นมีอะไรบ้างครับที่มันหลุดพ้นไปจากมนุษย์นะฮะไม่มีฮะทุกเรื่องสุขภาพหมดนะการเมืองก็สุขภาพการมุ้งก็สุขภาพการเศรษฐกิจก็สุขภาพวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดสุขภาพหมดนะการวัดก็สุขภาพเพราะมันเกี่ยวมนุษย์เนี่ยฮะถ้าคุณตีความแบบกว้างอย่างนี้นะยุ่งหมดเลยนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือเขาต้องการที่จะตีความแบบแคบก็คือให้ชัดๆว่าสุขภาพคืออะไรนะฮะเพราะนี่เขาตรวจแล้วไม่ได้เป็นไปในตามกรอบกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมีข้อมูลบางประการมาประกอบการพิจารณาของท่านชมทางบ้านนะครับต้องยืนยันไว้ก่อนนะครับว่าเป็นข้อมูลมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะฮะซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ไม่งั้นเขาจะนำเสนอได้ยังไงแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้นะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือมุมมองอาจจะต่างกันก็ได้นะครับคราวนี้ข้อแรกเนี่ยคือคุณพิสิทธิ์นี่เขาสรุปไว้แล้วผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วผมอยากจะตามรอยคุณพิสิทธิ์ไปเลยคือข้าราชการที่เขาทำงานเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าความเห็นของข้าราชการที่เขาทำงานเรื่องนี้โดยตรงนี่เขาเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจในการที่แก้ปัญหาข้อแรกก็คือว่าใช้เงินไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพราะนิยามของกรมสุขภาพเนี่ยมันเริ่มเติมเลยกว้างมากข้อที่สองนี่เขาบอกว่ากรรมการกองทุนเนี่ยต้องไม่มีความเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดกับหน่วยงานที่มาขอรับทุนเนี่ยต้องไม่มีเลยฮะกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ใช่ว่ากรรมการกองทุนไปตั้งให้หนูในนี้หนูในนี้สารนูในนี้สารพัดเนี่ยคุ้มครองไอติมคุ้มครองอะไรนะคุ้มครองลูกกวาดนะคุ้มครองก๋วยเตี๋ยวนะมาขอหมดเนี่ยมูลนิธิคุ้มครองหนูในนี้นะมาขอหมดอ่ะ
อย่างนี้มันก็เสร็จทีครับเพราะคุณอยู่เป็นกรรมการในกองทุนนะฮะแล้วตัวเองคุณไปตั้งมูลที่นู่นนี่หน่วยงานนู่นนี่แล้วคุณมาขอเนี่ยมันก็จบสิครับเป็นผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยคุณไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะตัวคุณเองขอตัวคุณเองแล้วคุณจะตรวจสอบไงเขาเลยบอกว่ากรรมการกองทุนต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเด็ดขาดเลยกับหน่วยงานที่มาขอรับนะครับจัดทำกองทุนนี่รายละเอียดเราบอกไปแล้วและที่สำคัญนี่นะครับก็คือว่าเขาขอให้เอาเงินทั้งหมดเข้าคลังฮะเอาเงินทั้งหมดเข้าคลังซึ่งข้อนี้เนี่ยนะฮะผมฟังการแถลงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรู้สึกข้อนี้จะท่านไม่ได้นำมาพิจารณานะท่านบอกว่าไม่ยังไม่ต้องเข้ารัฐสภาก็ได้แต่ขอให้มันตรวจสอบได้ก็แล้วกันซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะถึงคุณไปแก้อะไรอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นการแก้ปลีกย่อยอ่ะคุณไม่ได้แก้ตัวที่เป็นหัวใจอ่ะตัวนี้คือหัวใจเลยฮะคือไอ้แก้ปลีกย่อยนี่แก้ได้หมดอ่ะต่อไปเขาเขียนเลยนะครับคนเป็นกรรมการกองทุนเนี่ยห้ามไปตั้งไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นและห้ามไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยมาขอเขาไม่ยังไม่ต้องเอาตัวเองไปตั้งก็ได้ครับเอาญาติโกโหติกาแล้วลูกน้องนะครับหรือบริษัทบริวารนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นบริษัทบริวารสายตรงคุณนายเข้าใจไหมฮะคือชั้นแรกไม่ใช่คือเอาบริษัทบริวารชั้นที่7ก็ได้ไปตั้งมาก็รู้กันว่าเนี่ยเป็นบริษัทบริวารตามลำดับมาถึงในกอไก่ซึ่งอยู่ในกรรมการกองทุนเนี่ยเพราะนั้นการอนุมัติไปฮะแล้วสร้างเครือข่ายก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมทุกประการเนี่ยเพราะนั้นหลักการที่เป็นหัวใจนี่กลับไม่ได้แตะฮะเพราะนี่เดี๋ยวผมจะเรียนท่านชมนะครับว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านเสนอให้ไปแก้กฎหมาย3ข้อประการใดแต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนและอยากจะขอเสนอข้อคิดเห็นไว้ก่อนว่าหัวใจตรงนี้เนี่ยที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเสนอไม่ใช่ผมนะฮะก็คือคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสเนี่ยท่านบอกว่าต้องเอาเงินทั้งหมดมาเข้าคลังฮะเหมือนกับทางหม่อมอุ๋ยนะคะที่ให้ผ่านรัฐสภาใช่ฮะผมเห็นด้วยนะทั้งที่พวกนี้อาจจะอยู่ในอำนาจรัฐของคณะรัฐประหารอยู่ในยุคสมัยของการรัฐประหารก็ตามแต่ถ้าเป็นระบบคิดที่ถูกต้องเนี่ยผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะผมไม่สนับสนุนการรัฐประหารผมต่อต้านการรัฐประหารแต่อะไรที่เวลานำเสนอขึ้นมาแล้วมันถูกต้องปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองผมเอาฮะอย่างหมอหมูบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เอาเข้าไปในโครงสร้างของงบประมาณแผ่นดินเลยเห็นด้วยครับนี่ก็พูดแบบเดียวกับหมอหมูเลยเอาเงินทั้งหมดเข้าคลังแต่เขาไม่ได้เสนอให้เลิกสสส.นะฮะเขาบอกถ้าคุณเอาเข้าคลังทั้งหมดแล้วนะเอาเข้ามาเลยแล้วสสยังอยู่นะสสทำหน้าที่ในการที่จะตัดสินเนี่ยไอ้หน่วยโน้นไอ้หน่วยนี้ไอ้หน่วยไอ้นี่ไอ้นี่จะมาขอเงินแล้วก็มาดูโครงการนี้เข้านะครับหลักการของสสหรือไม่ถ้าเข้าแล้วเนี่ยสสก็ทำโครงทำรายงานนำเสนอความคิดเห็นเข้าไปตามช่องทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมยืนยันว่าประเทศนะฮะไม่เพียงแต่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าในขนาดนี้นะยกเว้นในอีกร้อยปีข้างหน้าผมไม่รู้แต่ในขณะนี้ผมยืนยันได้ทุกประเทศนี่ต้องบริหารราชการแผ่นดินโดยมีกระทรวงต่างๆครับแต่จะมีมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องมีกระทรวงฮะไม่มีกระทรวงแล้วคุณบริหารยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมท้าเลยถ้าคุณบอกว่าไอ้หน่วยแบบองค์กรสอมันดีนะคุณตั้งมาเลยอย่าแต่องค์กรสอองค์กรกอไก่ขอไข่จอจานเอาทั้งหมด44องค์กรก็ได้แล้วบริหารตามแบบที่คุณบริหารองค์กรสอเนี่ยแล้วไม่ต้องมีกระทรวงเอาไหมผมไม่เอานะฮะผมไม่เอาเพราะผมเห็นว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันจะสร้างระบบลัทธิพรรคพวกสมัครพรรคพวกนะเป็นแบบองค์กรนิยมสื่อสารมวลชนนิยมนะหรือองค์กรคุ้มครองไอ้นู่นไอ้นี่นิยมองค์กร NGO นิยมเนี่ยขึ้นมาไหนคุณโจมตีประชานิยมไงไหนคุณบอกว่าพรรคการเมืองเนี้ยไทยรักไทยเนี่ยเอาเงินแผ่นดินเนี่ยไปซื้อประชาชนเพื่อให้จงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อไทยรักไทยไหนคุณบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาเงินแผ่นดินเนี่ยไปซื้อประชาชนเพื่อให้ประชาชนนี่จงรักภักดีต่อพรรคเพื่อไทยไอ้นี่ก็เหมือนกันฮะไอ้องค์กรกอไก่ขอไข่ขอควายหรือสสสหรือองค์กรชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเอาเงินไปหว่านเนี่ยเมื่อวานเราก็ได้มีรายงานของคุณหมอเชิดชูจริงเท็จประการใดถูกผิดประการใดท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับเขาอธิบายให้ฟังบอกว่าสสสเนี่ยเอาเงินไปโฆษณาตามสื่อต่างๆเกือบจะทุกสื่อมั้งแล้วไม่เพียงแต่สื่อนะองค์กรที่สร้างสื่อด้วยเพราะเขาเลยตั้งข้อสังเกตนะจริงเท็จประการใดในสื่อโต้แย้งได้นะครับเขาบอกก็เลยทำให้กองสื่อเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์สสนี่ไงคือการสร้างความนิยมชมชอบในลักษณะแบบเดียวประชานิยมที่คุณโจมตีไงนี่มันปรากฏแล้วอ่ะแล้วทำไมไม่จัดการเนี่ยวิธีการจัดการที่ถูกเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณนะฮะพิสิทธิ์พิสิทธิ์ปีลาวชิโรภาสนะครับผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเอาเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเลยสสเป็นคนตรวจสอบโครงการเฉยและหากคุณอนุมัติแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็ผ่านไปชแนลปกติของกระทรวงต่างๆเช่นถ้ามันเข้าข่ายของกรมการแพทย์ก็เข้าไปทางกรมการแพทย์เข้าข่ายของกรม
ควบคุมโรคติดต่อก็เข้าไปทั้งนี้นะฮะเข้าข่ายกรมส่งเสริมสุขภาพก็เข้าไปทั้งนี้สิครับเป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูนะฮะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านพูดเมื่อวานนี้นะผมเข้าใจว่าคงจะเป็นข้อยุติท่านบอกว่าหลังจากมีการประชุมกันแล้วนี่นะก็เลยมีข้อยุตินะฮะว่าเห็นจะต้องแก้3มาตราในพรบดังกล่าวนะครับก็คือมาตรา3ท่านบอกว่าให้นิยามคําว่าส่งเสริมสุขภาพกว้างเกินไปเมื่อกว้างก็เลยเข้าใจว่าจะไม่รู้ว่าจึงทําให้เข้าใจว่าจะนํางบไปทําอะไรก็ได้นะฮะก็เลยไปแก้ให้มันชัดค่ะผมฟังท่านนะฮะท่านรัฐมนตรีครับผมฟังครับเพราะตรงนี้มันแก้ได้ฮะแล้วข้อต่อมาบอกว่าการใช้งบประมาณเนี่ยเป็นเงินของแผ่นดินนะฮะท่านบอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่างบประมาณดังกล่าวไม่ผ่านสภาตรงนี้ฮะผมขออนุญาตที่จะเห็นต่างจากท่านผมเห็นว่าต้องผ่านนะต้องผ่านเพราะเป็นเงินของแผ่นดินเนี่ยก็ต้องให้แผ่นดินคนควบคุมสิครับเป็นเงินของประชาชนเนี่ยมันก็ต้องให้ประชาชนควบคุมสิครับผมเองมีความเห็นว่าเอ๊ะท่านพูดแล้วผมเข้าใจยากนะผมไม่เคยเข้าใจอ่ะคือท่านบอกว่าเป็นเงินของแผ่นดินเพราะนั้นไม่ได้อยู่ที่ประเด็นว่าจะไม่ต้องผ่านสภาเห็นไหมเขาบอกว่าหน่วยงานต้องดูแลการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเอาหน่วยงานมาจากไหนครับท่านผู้ชมครับหน่วยงานมาจากไหนฮะสสมาจากไหนฮะแล้วคุณสามารถทำหน้าที่แทนคน67ล้านคนได้อย่างนั้นหรือไม่ใช่ฮะคุณทำงั้นไม่ได้เพราะนั้นเขาบอกว่าต้องคือเขาคือท่านรัฐมนตรีบอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่างบประมาณดังกล่าวไม่ผ่านสภานะครับและดูเหมือนว่าสสจะนำไปใช้ทำอะไรก็ได้มีพรบของตัวเองระเบียบต่างๆถ้าไม่มองเห็นว่าหลายโครงการมีข้อกังขาและนำมาตรา10ไปใช้ทำอะไรก็ได้ทำให้มองเห็นว่าไม่เรียบร้อยสสก็ยอมรับนะครับเพราะนั้นก็คือไปแก้มาตรา10ให้ชัดเจนนะว่าด้วยการใช้งบประมาณแต่ก็ยังหลุดเรื่องนี้ฮะเงินของแผ่นดินต้องใส่มาในแผ่นดินสิครับอันนี้เงินของแผ่นดินหลุดออกไปเลยฮะถ้าคุณยอมรับว่าเป็นของแผ่นดินแล้วไม่ใส่กลับมาที่แผ่นดินนี่นะฮะแล้วคุณให้ใครฮะควบคุมให้ใครควบคุมมันก็อีหลอบเดิมฮะแล้วบอกให้ไปแก้หมวดของการบริหารราชการแผ่นดินของเจ้าหน้าที่คือที่ตรงนี้นี่ผมไม่เข้าใจนะว่าท่านหมายถึงอะไรผมไม่เข้าใจผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอย่างนี้ไหมคะอะไรประมาณว่าถ้าเป็นกรรมการสสสอย่าไปตั้งองค์กรโน้นองค์กรนี่ตัวเองอ่ะอย่าไปตั้งแล้วก็องค์กรโน้นองค์กรนี่นะมาของบจากตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงนะง่ายมากเลยในกอไก่นี่นะฮะก็ไม่ต้องไปตั้งองค์กรโน้นองค์กรนี่ไม่เป็นข้าองค์กรโน้นองค์กรนี่แต่เอาบริษัทบริวารสัก7ชั้นก็ได้หรือไปทำความรู้จักทางสังคมก็ได้รู้จักกันแล้วก็สนิทชิดเชื่อกันแล้วต่อไปมันก็คุยง่ายวิธีการคุยเนี่ยไม่จำเป็นต้องวันนี้เจอกันแล้วพรุ่งนี้ทำเลยไม่ใช่อาจจะคุยกัน7 8รอบ9 10รอบอีกประมาณ 4 5 6เดือนคุณก็ดำเนินการมาตามนี้ก็เป็นพวกเดียวกันแล้วก็คือเอาเงินของแผ่นดินผมยืนยันนะครับภาษีกรที่เก็บจากภาษีบาปนี่นะครับจากภาษีบาปเงินบาปเนี่ยก็เป็นเงินของแผ่นดินครับเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้สมมติ40,000ล้านนะฮะเอามาปรับปรุงระบบการศึกษาประเทศไทยอย่างจริงๆจังๆให้คล้ายๆแบบฟินแลนด์ให้คล้ายๆแบบสิงคโปร์เนี่ยผมว่าคุณภาพคนนี่จะสูงกว่านี้และหากว่าคุณภาพของคนสูงกว่านี้นะผมตีความได้เลยว่าเขาจะสูบบุหรี่น้อยลงเขาจะดื่มเหล้าน้อยลงเพราะเขารู้นี่ครับว่าสูบบุหรี่ปุ๊บเนี่ยทำให้ถุงลมโป่งพองทำให้เป็นมะเร็งปอดและตายแบบอะไรฮะเสียชีวิตแบบทรมานทรกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วดื่มเหล้าเนี่ยจะทำให้กลายเป็นมะเร็งตับดื่มเหล้าทำให้ตับแข็งก็ทำให้เสียชีวิตแบบทรมานทรกรรมนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ฮะ40,000ล้านที่คุณใช้ตั้ง14ปีเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขของการดื่มเหล้าเนี่ยไม่ได้ลดลงนะมีแนวโน้มจะสูงขึ้นด้วยซ้ำไปตัวเลขของการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ได้ลดลงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยที่ท่านนำเสนอมา3ข้อเนี่ยผมเห็นความตั้งใจจริงฮะที่ท่านพยายามที่จะแก้ปัญหานี้แต่ผมเรียนด้วยความครบนะมีความเห็นต่างอยู่เล็กน้อยตรงจุดที่ว่าผมเห็นด้วยกับสตง.ครับว่าควรเอาเงินทั้งหมดนี้เข้าคลังผมเห็นด้วยกับหม่อมอุ๋ยครับเอาเงินเข้าคลังเหตุผลเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาที่รากเหง้าเลยรากเหง้ามันอยู่ตรงนี้คือหยิบเงินออกไปข้างนอกแล้วใครก็ไม่รู้ไปใช้เงินใครก็ไม่รู้ไปตรวจสอบผมใช้คำนี้เลยนะฮะเพราะหลักการเขาก็คือว่าถึงปีทำแรงงานจำตีผมพูดซ้ำแล้วฮะผมยังไม่ต้องพูดซ้ำอีกเมื่อเอาเข้าแผ่นดินปุ๊บก็ตรวจสอบโดยระบบโดยผ่านกระทรวงโดยผ่านพรรคการเมืองแล้วราษฎรก็ตรวจสอบนักการเมืองและพรรคการเมืองอีกทีอย่างนี้จะดีกว่าคราวนี้มาดูนะครับพอดีเราไปเปิดดูในสื่อสำนักหนึ่งต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือไทยพับลิก้านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะตรงกับข้อแรกข้อที่สองนะฮะที่ทางคุณพิสิทธิ์ลีลาวัชิโรภาสเนี่ยท่านกล่าวถึงว่ากรรมการกองทุนต้องไม่มีความเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดกับหน่วยงานที่มาขอรับทุนเพื่อไปทำโครงการ
ทีนี้เขาบอกนี่นะฮะจากไทยพับบิก้าเขาบอกว่าเขาเสนอรายชื่อจริงเท็จยังไงผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไปตรวจสอบแต่ผมเคารพว่าสื่อเนี่ยเขามีจรรยาบรรณเพราะเขาต้องตรวจสอบมาก่อนแล้วผมเวลาเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาจากนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะฮะเมื่อเป็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องเชื่อเพราะเขาทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งประเทศของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยมีรายละเอียดต่างๆแต่เขาไม่ได้กล่าวว่าดีหรือไม่ดีนะฮะหรือเลวหรือไม่เลวไม่ได้พูดนะฮะถูกหรือไม่ถูกเขาเพียงแต่นำมาเสนอท่านผู้ชมทางบ้านเท่านั้นเองว่ามีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับมูลนิธิเนี่ยได้รับเงินจากสสไป8ปีทั้งสิ้นเนี่ย 3,000 ล้านส่วนจะใช้ดีหรือไม่ดีทุจริตหรือไม่ทุจริตนะใช้ถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ฮะเรามาลองดูคุณแอนลองนำเสนอต่อท่านชมสิครับนี่ล่ะค่ะตามที่มีการนำเสนอข่าวการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคตร.นะคะว่ามีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากนั้นค่ะได้มีการแถลงข่าวของกองทุนสสส.ต่อมาอีก4วันผู้จัดการกองทุนสสส.ประกาศลาออกทั้งนี้การดำเนินการตรวจสอบสสส.เนี่ยเป็นผลมาจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะคะได้ทำหนังสือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินแล้วก็ทรัพย์สินปี57กองทุนสสส.เนี่ยถึงนายกเมื่อวันที่3กันยายนปี58โดยรายงานเนี่ยค่ะระบุว่าการบริหารงานที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายตามแผนมีความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานและขาดการรายงานและติดตามผลของโครงการที่ได้เงินสนับสนุน3อย่างเลยนะคะทั้งไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งรวมถึงตามเป้าหมายตามแผนแล้วก็มีความไม่โปร่งใสแล้วก็ขาดการรายงานและติดตามผลพร้อมระบุค่ะว่ามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสสส.และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการเนี่ยค่ะจัดตั้งมูลนิธิหลายแห่งแล้วก็ได้เงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนสสส.และบางโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยค่ะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติโครงการอันนี้ต้องขอบคุณไทยพับบิก้านะครับและขอบคุณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะฮะนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เขานำรายงานท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รายงานสตช.นะครับแล้วก็บอกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสสส.แล้วผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการกลั่นกรองทางวิชาการในสสส.จัดตั้งมูลนิธิหลายแห่งและได้รับเงินอุดหนุนโครงการเนี่ยจากตัวสสเองคือตัวเขาเองอยู่ในนี้แล้วก็ไปตั้งเนี่ยไปตั้งมูลนิธิแล้วไปขออย่างเงี้ยนะท่านลองตรวจสอบดูแล้วกันว่าจริงเท็จยังไงนะครับนอกจากนี้ค่ะผู้ประสานงานโครงการแล้วก็เจ้าหน้าที่กองทุนสสส.เนี่ยค่ะก็ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ที่ได้รับทุนตามโครงการทำให้มีข้อร้องเรียนหรือกล่าวหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนี่จะมองด้านบวกนะฮะคือทางสสอาจจะคิดว่าส่งคนตัวเองไปดูซิว่าคนที่รับทุนไปเนี่ยเขาใช้เงินไปตามจุดประสงค์หรือเปล่าที่มองด้านบวกนะมองด้านที่เป็นคุณกับสสนะแต่ถ้ามองด้านทั่วไปนะบางมุมเนี่ยเขาบอกเอ๊ะอย่างนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าคุณพากันไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะมองได้หลายมุมนะครับค่ะจากรายงานของสตง.เนี่ยค่ะได้ระบุถึงโครงการที่รับเงินอุดหนุนโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสสส.ได้รับเงินจากสสส.ไปกว่า100ล้านอาทิโครงการสวดมนต์ข้ามปี33ล้านโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน17ล้าน7แสนโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาวันนี้น่าจะไปอยู่กระทรวงศึกษานะคะก็16ล้าน3แสนโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปเกือบ18ล้านนะคะแล้วก็มีตารางด้วยนะคะคุณหมอก็ตารางนี้นะครับถ้าท่านชมมองไม่ถนัดชัดเจนก็ขอประทานอภัยแต่เพราะว่าตารางนี้น่าสนใจครับเพราะว่าที่มาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องขอบคุณไทยพับบิก้าที่ท่านกรุณานำเสนอเป็นแบบ Excel เป็นตารางที่ชัดเจนมากนะครับมีไล่เรียงตามปีนะฮะ53 54 55เอา57แล้วตัวเลขใหญ่ๆนี่เขาก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็คือว่าสวดมนต์ข้ามปีเนี่ย33ล้านนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เราได้จารณในรายละเอียดนะครับว่าไอ้สวดมนต์ข้ามปีนี่ปรากฏว่าใช้ดูเหมือนจะประมาณ28ล้านทางด้านการโฆษณานะครับเออแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพตรงไหนครับแล้วมีเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงานนี่17ล้าน7แสนนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงการศึกษานะไอ้นี่มันไอ้พัฒนาแรงงานน่าจะไปอยู่กระทรวงแรงงานนะ
แล้วเปลี่ยนแปลงการศึกษาน่าจะไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วพัฒนาเด็กและเยาวชนนะก็น่าจะไปอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเช่นกันหรือไม่ก็อยู่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับอีกอันนึงก็คือผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมก็น่าจะไปอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์กรุณาอย่าอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะอย่างที่ผมอธิบายแล้วเรื่องขออนุญาตนะฮะการเมืองก็ใช่การมุ้งก็ใช่การศึกษาก็ใช่การศาสนาก็ใช่การวัฒนธรรมก็ใช่นะสิ่งแวดล้อมก็ใช่เครื่องบินก็ยังใช่เลยนะเกี่ยวข้องการศึกษาถ้าคุณพูดอย่างนี้นะก็แปลว่าทุกหน่วยเนี่ยมาขอคุณได้หมดอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นกรุณาเถอะครับเอาตรงๆดีกว่าถ้าคุณเกี่ยวข้องกับเหล้ากับบุหรี่เอาตัวเลขมาพิสูจน์กันว่าเหล้ามาลดลงเท่าไหร่แล้วบุหรี่ลดลงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ค่ะจากรายงานของสตง.เนี่ยได้ระบุถึงรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธินะคะซึ่งเป็นผู้รับเงินสนับสนุนจากสสส.อาทินายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์นายแพทย์สุวิทย์วิบุญผลประเสริฐซึ่งเป็นที่ปรึกษาของอดีตรัฐมนตรีนายแพทย์รัชตะนาวินนะคะนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารเป็นต้นตั้งแต่ปี50ถึง57เนี่ยค่ะรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทข้อแรกนี่เราไม่ได้สรุปนะฮะแล้วเราไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้ชี้ขาดว่าที่กูรับไป 3,000 ล้านเนี่ยมันดีมันไม่ดีมันทุจริตหรือมันไม่ทุจริตนะมันเลวอย่างงู้นมันเลวอย่างนี้ไม่มีนะฮะเพียงแต่นำมานะครับตั้งเป็นข้อสังเกตให้ท่านชมทางบ้านนี่ลองพิจารณาดูไม่ทราบว่าชาร์ตนี้ขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมจะนำเรียนไปบ้างนะอาจจะมองไม่ชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นชาร์ตที่ใหญ่และขอบคุณไทยพาฟิก้านะครับและขอบคุณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพราะไทยพาฟิก้ากรุณาทำมาเป็น Excel นะครับแล้วมองเห็นชัดสถาบันอาสมศิลป์นะฮะประภาพัฒนิยม98ล้านนะครับมูลที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะยงยุทธวงพิรมสาร10ล้านนะครับที่มีคนเขาว่าแล้วนะเอาคนที่เกี่ยวข้องดีกว่าที่เขาเอ่ยชื่อถึงนะครับก็คือมูลที่สาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยสุวิทย์วิบุญผลประเสริฐมรกตกรเกษมสมศักดิ์ชูรัตน์นะครับนี่312ล้านอันนี้ก็ต้องเจรนายนะครับว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพราะว่าผมเห็นการสรุปของแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยเลยนะถ้างั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วไม่ใช่หน้าที่เรื่องด้านสุขภาพอย่างเดียวแล้วมันหน้าที่เปลี่ยนสร้างเปลี่ยนโครงสร้างเลยประดุจจะหนึ่งว่าคล้ายๆกับคสช.เลยนะประดุจจะหนึ่งว่าจะคล้ายๆกับสนช.หรือประดุจจะหนึ่งว่าคล้ายๆกับสปช.หรือปทสปท.ในวันนี้นะไปคิดเรื่องนั้นน่ะเรื่องที่เมื่อวานเราได้นำเอาบทความของคุณหมอเชิดชูมาบอกเขาจะเปลี่ยนประเทศไทยในปี2563ผมตกใจนะผมยังไม่ไปดูเลยผมอยากให้ท่านชมลองไปดูนะครับมีเยอะแยะเป็นหมดนะคุณหมอสมศักดิ์ก็มานะครับมูลนิธิสดศรีสลิดวงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำอะไรเกี่ยวสุขภาพบ้างอันนี้เอาไป30ล้านนะครับแล้วก็คุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์มูลนิธิแพทย์ชนบทเนี่ยเอาไป58ล้านอันนี้เกี่ยวข้องยังไงนะครับฟังดูมันใช่ฮะแต่ว่าจริงๆแล้วกิจกรรมใช่หรือเปล่าไม่ทราบมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนี่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเกี่ยวข้องสุขภาพยังไงนะฮะเช่นการไปแถลงบอกว่าข้าวที่เก็บมาจากร้านสะดวกซื้อจำนวนกี่รายการแล้วก็มี 70% มีพิษหมดโอ้โหอันนี้มันเป็นประโยชน์กับสุขภาพหรือเปล่าแล้วเป็นประโยชน์กับชาวนาไทยไหมเป็นประโยชน์ประเทศไทยหรือเปล่าประชาชนไทยหรือเปล่าหรือเป็นประโยชน์ในการโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ยังมีมูลที่เพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ309ล้านโอ้โหถ้าคนไทยแข็งแรงหมดนะอัตราการตายน้อยลงอัตราการเกิดดีขึ้นอัตราการมีชีวิตอยู่ดีขึ้นอัตราการดื่มเหล้าน้อยลงนี้คุณขยายไปโน่นเนี่ยผมโอเคนะแต่นี่ของประเทศไทยมันดีแล้วหรือยังเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับองค์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะครับ182ล้านไอ้นี่ก็เหมือนกันนะทำไมไม่อยู่กระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็โอ้เยอะแยะไปหมดท่านลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับว่ามันมีเต็มไปหมดนะฮะว่ายังมีมูลที่โกโมลครีมทองนั้นเกี่ยวยังไงก็ไม่รู้นะครับได้ไป36ล้านนะโดยชื่อในนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์เป็นต้นในนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสสทางตรงทางอ้อมอาจจะเป็นกรรมการหรือไม่เป็นกรรมการก็แล้วแต่หรือเคยเป็นเนี่ยได้รับเงินในนามของมูลที่อื่นองค์กรอื่นนะจากสส8ปีรวมทั้งสิ้นนี่ 3,000 ล้านครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งดูเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะยังมีอีกหนึ่งบทความที่ชี้ให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระแล้วก็องค์การเอกชนในเครือข่ายตระกูลสอที่มีการไขว้ตำแหน่งแล้วก็การขัดกันแห่งผลประโยชน์นะคะเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เหวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องขององค์การอิสระแล้วก็องค์การเอกชนในเครือข่ายตระกูลสอนะคะที่มีการไขว้ตำแหน่งแล้วก็การขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยอาจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะซึ่งอาจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อยู่สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงสาขาวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัยนะคะหรือว่า Business Analytics and Research คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะต้องขอขอบพระคุณข้อเขียนบทความนะคะจากทางอาจารย์อานนท์ด้วยนะคะโดยอาจารย์บอกว่าองค์การอิสระในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มแพทย์ชนบทซึ่งในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มก้าวหน้านะคะแล้วก็มีหัวเรือใหญ่ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีแล้วก็มีการตั้งวอร์รูมสัมมนาประชุมกันต่อเนื่องยาวนานมากว่า30ปีนะคะทุกวันอาทิตย์ณสวนสามพรานอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวอร์รูมที่มีรากฐานหนาแน่นมั่นคงและดำเนินการต่อเนื่องยาวนานมากกว่าวอร์รูมใดๆในประเทศไทยโอ้โหแม้แต่ทหารนะฮะดูทีฮะจากกลุ่มบ้านสามพรานมีสมาชิกหลักในวอร์รูมต่อเนื่องมายาวนานและมีส่วนผลักดันให้เกิดองค์การอิสระกลุ่มตระกูลสอมากมายในกระทรวงสาธารณสุขโอ้โหท่านผู้ชมขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะ30ปีนะคุณแอนโอ้ฟังรากสามสิบปีนะแล้วคราวนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะคุณอานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะฮะแล้วขอบคุณนักสืบผู้จัดการด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมนำเสนอต่อท่านผู้ชมเพราะท่านเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ฮะอยู่ในสาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยงฮะอยู่ในสาขาท่านโดยตรงเลยวิเคราะห์ด้วยนะครับท่านวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัยเนี่ยอยู่ในสาขาคณะสถิติประยุกต์ด้วยนะครับและท่านทำการบ้านฮะท่านไปค้นพบวอลลุ่มฮะผมอยากถามอาจารย์ประเวศฮะจริงหรือไม่จริงฮะถ้าจริงนี่ผมตระหนกตกตื่นมากนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมานะอาจารย์ประเวศโปรดตอบนะผมไม่ยืนยันข้อมูลผมเพราะผมฟังมานี่ฮะข่าวลือข่าวลอยอีกาคาบข่าวอะไรประมาณนั้นอาจจะเท็จก็ได้เขาว่ากันว่ามีการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ซึ่งเป็นครีมของประเทศไทยแล้วกว่าจะสอบเข้าแพทย์ได้เนี่ยนะครับรุ่นน้องๆแน่นอนกลุ่มรุ่นอาจารย์หมอประเวศกลุ่มหมอวิชัยพวกนี้เขาจะเป็นรุ่นอาวุโสหมอสุวิทย์อะไรเงี้ยเป็นรุ่นอาวุโสเพราะคล้ายๆว่าดีกรีแก่กล้าวิทยายุทธ์นี่แก่กล้าเพราะน้องๆที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นี่นะก็ขึ้นต่อฮะระบบคิดไม่ทราบว่าเป็นการล้างสมองหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆนะว่าคุณไปล้างสมองพวกเขาหรือเปล่าไม่รู้เพราะขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงวอลลุ่มฮะ30ปีฮะแต่ละปีทุกวันอาทิตย์ฮะทุกอาทิตย์เลยครับเพราะปีนึงเนี่ยอย่างน้อยก็54อาทิตย์อ่ะคุณใส่เข้าไปใส่เข้าไปวิธีการใส่นี่มันฉลาดอ่ะวิธีการใส่เขาไม่ได้ใส่แบบตรงๆแบบยัดเยียดหรอกครับแต่วิธีการพูดบอกไอ้นี่มันดีนะไอ้นี่มันดีนะไอ้นี่มันเป็นไปตามหลักอิทัปปยตานะไอ้นี่เป็นไปตามหลักอริยมรรคนะไอ้นี่มันเป็นไปตามหลักของการทำลายตัวกูของกูนะไม่ต้องทำอย่างงี้นะไปเลยฮะอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อวานนี้นะครับว่าวิธีการที่จะทำให้คุณสวมเสื้อสีดำเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ๆก็จับยัดเลยหรือไปอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคุณเอาชายผ้ามาจุ่มไว้ในสีดำเดี๋ยวมันซึมไปเนี่ยทั้งผืนนี่มีการเป็นสีดำทั้งหมดเนี่ยผมตกใจมากคือเพิ่งมาทราบจากอาจารย์อานนท์แล้วก็มาประกอบกับสิ่งที่ผมได้รับทราบซึ่งเป็นข่าวลือข่าวลอยนะว่ามีการประชุมเขาเรียกว่ากลุ่มสามพานไอ้นี่เพิ่งมาทราบเนี่ยว่า30ปีทุกวันที่เนี่ยแล้วเป็นการประชุมที่ยาวนานที่สุดเลยหน่วยทหารยังไม่ได้ประชุมอย่างนี้เลยแล้วคุณประชุมอะไรกันของคุณนะฮะผมเดาว่าน่าจะเป็นการประชุมเพื่อที่จะปลูกฝังความเชื่อและความคิดซึ่งไม่ว่ากันนะฮะคุณมีความเชื่อความคิดอะไรคุณก็ว่าไปนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันก่อรูปเป็นตระกูลสองไงแหละฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมค่อยๆดูไปนะครับเพราะอาจารย์อานนท์เนี่ยท่านสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดของตระกูลสอได้ละเอียดตั้งแต่ก่อกำเนิดเลยเมื่อ30ปีที่แล้วในตอนนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่ก้าวหน้าเพราะในวันนั้นมีการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยแล้วก็ปรากฏว่าฝ่ายประชาธิปไตยถูกใส่ร้ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยหนีเข้าป่าเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเกิดเขาเรียกสุญญากาศภายในเมืองก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีทีท่าว่าเป็นฝ่ายซ้ายเหมือนคล้ายๆพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นก็บอกว่าเขาเป็นสังคมนิยมอ่อนๆเขาเป็นสีชมพูคล้ายๆว่าจะบอกสีแดงก็ใช่สีขาวก็ใช่อะไรประมาณนี้นะ
พราะฉะนั้นในระยะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยากจะพูดอะไรลักษณะสีสันแบบสังคมนิยมพูดในสีสันแบบธรรมิกะสังคมนิยมของอาจารย์พุทธทาสก็จะมีลักษณะก้าวหน้าใครๆก็ไปขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณอาจารย์อนนท์นะฮะแล้วต้องขอเรียนไปยังอาจารย์หมอประเวศและคนที่อาจารย์อนนท์พูดชื่อทุกคนเนี่ยลองออกมาแถลงหน่อยว่าจริงเท็จประการใดผมเองไม่ยืนยันนะฮะผมก็รับทราบจากคุณหมอไม่ใช่คุณหมอขอประทานอภัยดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วผมก็ตกใจนะว่า30ปีทุกวันอาทิตย์นะครับซึ่งสมาชิกในบ้านสามพรานส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเคยรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนนะคะแล้วก็มักจะเป็นประธานชมรมหรือว่าสมาชิกชมรมแพทย์ชนบทมาก่อนด้วยได้แก่เลยนะคะได้แก่ไม่อธินะคะได้แก่นายแพทย์มงคลณสงขลานายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐนายแพทย์ศิริวัฒน์ทิพย์ธารดลเป็นต้นก็คือต้องไปดูนะบางคนไปขึ้นเวทีกปปสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองไปดูแล้วกันนะนะคะองค์การกลุ่มตระกูลสอนเหล่านี้ค่ะตั้งโดยพรบแยกออกมาต่างหากนะฮะจากส่วนราชการเห็นได้ยังครับคุณแอนเห็นไหมฮะแยกไปเลยฮะมีอำนาจในการออกประกาศเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบการเงินของตนเองแยกเป็นอิสระเห็นไหมครับอิสระเลยนะครับไม่เกี่ยวกับระบบราชการเลยนะครับนี่แหละฮะไม่ใช้วิธีการเดียวกับระบบราชการแต่ยังใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นองค์การกลุ่มตระกูลสค่ะได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชแล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสเป็นต้นนะคะคือจริงมีประมาณ9สใช่ไหมคะคุณหมอประมาณนั้นซึ่งตัวย่อจะแสดงในตารางที่1 นะคะซึ่งในด้านซ้ายของตารางแสดงรายชื่อองค์การอิสระกลุ่มตระกูลสเป็นส่วนใหญ่นะคะต้องขออนุญาตอภัยถ้าหากว่าตัวสมันเล็กจนท่านอ่านไม่ชัดเจนนะครับผมขออนุญาตที่จะทำหน้าที่ในการที่อ่านเพื่อนำเรียนท่านนะครับสวรสสถาบันวิจัยสาธารณสุขนะครับแล้วก็โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนะครับแล้วสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสถาบันรับรองคุณภาพสถาบันสถานพยาบาลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและมีกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรเภสัช2อันนี้ยังอยู่ในหน่วยราชการนะครับแล้วก็มีมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยชมรมแพทย์ชนบทสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโอไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอยู่ในนี้ด้วยนะครับมูลที่สาธารณสุขแห่งชาติมูลที่แพทย์ชนบทมูลที่กับชมรมคนละเรื่องกันนะครับมีชมรมด้วยและมีมูลที่ด้วยนะครับมูลที่เพื่อผู้บริโภคนี่ไงปรากฏแล้วนะครับที่เคยไปสำรวจข้าวแล้วบอกว่าข้าวนี่มีพิษนะ70กว่ารายการคือย่ำยีซะข้าวไทยเสียหายนะครับมูลที่เพื่อผู้บริโภคมูลที่เข้าถึงเอดสหพันธ์องค์การผู้บริโภคมูลที่เด็กมูลที่เด็กมาอยู่ในนี้ด้วยนะมูลที่สัมมาชีพมูลที่หมอชาวบ้านมูลที่พัฒนาไทยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่ท่านนำเสนอในนี้นะครับดร.อนนท์นะครับยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรมนะคะส่วนทางด้านขวาของตารางที่1เนี่ยจะเป็นรายชื่อหรือว่าตัวย่อขององค์การเอกชนที่มีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับองค์การอิสระในกลุ่มตระกูลสนะคะอันได้แก่ชมรมแพทย์ชนบทซึ่งสมาชิกแทบทุกคนในบ้านสามพรานเนี่ยค่ะต่างเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมแพทย์ชนบทมาแล้วทั้งสิ้นการไขว้ตำแหน่งของบุคคลในเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยค่ะเท่าที่รวบรวมเอกสารค้นคว้าวิจัยมาได้เขาทั้งค้นคว้าวิจัยมาเลยนะคะสามารถสรุปได้ดังตารางที่2นะคะยกตัวอย่างเช่นนายแพทย์ประเวศวสีดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหมายเลข1อดีตประธานชมรมชนบทตำแหน่งหมายเลข2ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติตั้งแต่ปี34ถึงปัจจุบันหมายเลข3อดีตประธานมูลนิธิแพทย์ชนบทต้องเรียนไปยังอาจารย์หมอประเวศด้วยความเคารพนะครับผมไม่ทราบข้อที่จริงพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าไม่เป็นความจริงอาจารย์หมอประเวศท่านต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจหรือโต้แย้งอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งคนอื่นๆนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีชื่อตามลำดับนะครับปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหดำรงตำแหน่งสารพัดตำแหน่งนะฮะหมายเลข4อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสวรสปี35ถึง55หมายเลข5อดีตที่ปรึกษากรรมการสสสปี44ถึง49หมายเลข59ประธานมูลนิธิเด็กนะคะอาจารย์ประเวศท่านต้องชี้แจงนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรตามที่
ดร.อานนท์นะครับท่านได้เขียนเป็นบทความตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในสวีมผู้จัดการตีพิมพ์มาหลายวันแล้วนะครับเผยแพร่มาหลายวันแล้วครับคำว่าหมายเลขก็คือเขาเอาเป็นระบุตำแหน่งเอาไว้ให้นะคะว่าหมายเลขนี้คือตำแหน่งอะไรเพราะว่าโอ้มันมีทั้งหมดนี่ประมาณร้อยมั้งร้อยหนึ่งอะค่ะร้อยหนึ่งตำแหน่งด้วยกันนะคะอันนี้เฉพาะของหมอประเวศเนี่ยค่ะก็ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็หลายตำแหน่งแล้วนะคะอย่างที่บอกช่วยคุณอาเอาตารางมาตั้งได้ไหมครับเอาตารางนี่นะครับมีชื่ออาจารย์หมอประเวศศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์ในแพทย์สงขลาในแพทย์สมศักดิ์อัมพลตารางนะครับตั้งคุณหมอวิชัยคุณหมอสุวิทย์คุณหมอณรงค์ศักดิ์ดร.อัมมาคุณหมอชูชัยคุณหมอวิโรจน์คุณหมอเกรียงศักดิ์คุณหมอประทีปคุณหมอศิริวัฒน์สารีอ๋องสมหวังนิมิตเทียนอุดมบุญยืนศิริธรรมตารางนะครับเป็นตารางเนี่ยจะพบว่าของอาจารย์หมอประเวศนี่นะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะที่สวรสก็อยู่ในเลข4ก็คือเป็นอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือที่นอนสงสัยเขาตามไม่ทันเราอีกตารางนึงอะค่ะขออนุญาตชูให้ดูนะฮะตารางนี้นะครับนะครับคือจะมีรายชื่อของคุณหมออยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางหัวตารางนี่นะครับเป็นแถวนอนก็จะบอกองค์กรประมาณว่าเป็นองค์กรทั้งสสตระกูลสองค์กรที่เชื่อมโยงแล้วมาของงบประมาณจากตระกูลสสำหรับคุณหมอประเวศเนี่ยนะครับท่านคนออกมาชี้แจงนะครับเพราะจากการค้นคว้าและวิจัยใช่ไหมใช่ทั้งค้นคว้าและวิจัยของดร.นนท์เนี่ยอย่างสวรสเนี่ยอาจารย์ประเวศก็อยู่หมายเลข4คือเป็นอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปที่สสสเนี่ยนะท่านก็อยู่หมายเลข5เป็นอดีตกรรมการที่ปรึกษาพอไปอยู่ที่กสทมั้งครับกสทย่อจากอะไรนี่เรายังไล่กันไม่ถูกเลยด้วยเหมือนกันนะฮะกสทเมื่อกี้อันแรกเนี่ยนะครับกสทย่อจากอะไรยังหาไม่เจอนะครับนะก็เป็นหมายเลข71 72ของกสทนะครับก็คือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุขและกรรมการดำเนินการโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขนะครับไปที่องค์การเภสัชก็เป็นหมายเลข73นะครับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการผลิตยาทางด้านอุตสาหกรรมส่วนชอพอชอบอน่าจะเป็นชมรมแพทย์ชนบทเป็นหมายเลข1ก็คือเป็นอดีตประธานชมรมมสชน่าจะเป็นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะครับก็เป็นประธานมูลนิธิตั้งแต่34จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วมพชบนี่นะครับอดีตประธานมูลนิธิของมูลนิธิแพทย์ชนบทนะฮะแล้วมดหรือไงมูลนิธิเด็กนะฮะเป็นหมายเลข59ก็คือเป็นอะไรนะครับ59ก็คือเป็นประธานครับเป็นประธานมูลนิธิเด็กแล้วก็มพทนี่มูลนิธิแพทย์ชนบทอีกทีหรือเปล่าไม่รู้นะหมายเลข60นะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทยนะคะและหมายเลข95มสมชประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพนะดูสิครับแล้วเอาไปร่วมกับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้วยนะครับในการที่ไปพัฒนาเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วร่วมอยู่ด้วยกันมมชบนะครับ96ดูสิครับอาจารย์ครับอาจารย์ประเวศครับแต่ละหน่วยที่ท่านไปดำรงตำแหน่งเนี่ยผมไม่ได้ฉาท่านนะฮะท่านมีเงินเดือนไหมครับมีเบี้ยประชุมไหมครับนำเสนอต่อสาธารณชนได้ไหมครับแล้วก็อาจารย์ประเวศเป็นคนมีความสามารถสูงนะครับแต่ว่าเขามีการประชุมยังไงฮะตารางการประชุมยังไงแล้วท่านแบ่งเวลายังไงบ้างครับแล้วก็ถ้าดูคนสำคัญคุณหมอสมศักดิ์ก็เพียบไปหมดเลยนะฮะสวรสเป็นเบอร์18นะตารางดังกล่าวนี่ช่วยคุณอาคาไว้หน่อยนะครับแล้วก็ HITAP นะก็คือโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพโอ้โหดำรงตำแหน่งยิ่งกว่าถ้าดูรายได้ทั่วนี่นะครับยิ่งกว่ารัฐมนตรีนะฮะ ยิ่งกว่ารัฐมนตรีสมมติรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งเขายังบางทีแบ่งแค่3กรมนะ นี่คนหนึ่งว่าเป็นรู้กี่กรมเอาดูรายละเอียดแล้วกันต่อไปเลยนะครับยกตัวอย่างนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ค่ะดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนะคะมีทั้งอดีตกรรมการชมรมแพทย์ชนบทกรรมการมูลนิธิปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิแพทย์ชนบทนะคะ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสสตั้งแต่ปี47ถึง52แล้วก็มาเป็นรองประธานสสสคนที่2ปี53ถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นกรรมการบอร์ดสปสชตั้งแต่50ถึงปัจจุบันคือจะเห็นว่าในบางปีมันก็มีตำแหน่งที่สามารถเป็นอยู่ได้หลายๆตำแหน่งในปีเดียวกันนะฮะนอกจากนี้ก็มีประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะพึ่งพิงสปสชขออนุญาตกล่าวโดยสรุปอะฮะเอาเป็นว่าคือแต่ละคนนี่คือมีอยู่หลายตำแหน่งแล้วก็เป็นกันหลายปีและในปีนั้นๆก็เป็นกันโอ้โหอย่างมากมายเนี่ยไขว้กันไปไขว้กันมาข้อสังเกตมีคุณสารีอ๋องสมหวังด้วยนะครับสารพัดตำแหน่งเลยนะครับมีคุณนิมิตเทียนรมนี่ก็สารพัดตำแหน่งนะครับถ้าท่านเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกท่านสามารถโต้แย้งได้นะครับโดยการเข้าไปดูในเว็บไซต์ผู้จัดการประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะช่วยทางทีมงานช่วยกันไปที่สไลด์ที่29นะครับดร.อนนท์เขาว่าอย่างนี้นะฮะสไลด์29นะครับให้ที่จริงการไขว้ตำแหน่งมองในแง่ดีก็ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีประสานงานร่วมมือทำงานได้ง่ายขึ้นแต่อีกแง่หนึ่งการไขว้ตำแหน่งเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้ง่ายนะขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้อาจจะนำไปสู่การอาจจะนะฮะประพฤติมิชอบหรือทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะคนที่เกี่ยวข้องนี่กรุณาออกมาตอบคำถามนะครับการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือสับบัญญัติราชบัณฑิตสถานผลประโยชน์ขัดกันอังกฤษ conflict of interest เกิดจากการที่บุคคลดำรงตำแหน่งใดก็ต้องมีความขัดแย้งในการต้องตัดสินใจเลือกระหว่างผลประโยชน์ของส่วนรวมในหน่วยงานที่ตนเองดำรงอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัวครับผลประโยชน์ส่วนรวมมีความหมายกว้างครับหมายถึงตัวเองก็ได้พวกพ้องก็ได้หรือหน่วยงานที่ตัวเองทำงานหรือดำรงตำแหน่งด้วยเช่นกันก็ได้อย่างเช่นเขายกตัวอย่างนะครับอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจต่างๆขณะที่ตัวอัยการเนี่ยก็เป็นทนายความแผ่นดินเมื่อประชาชนฟ้องร้องอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีรัฐวิสาหกิจที่อัยการท่านนั้นเป็นกรรมการอยู่อัยการสูงสุดย่อมอึดอัดใจในการทำหน้าที่อัยการเพราะตนเองได้เข้าตอบแทนเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นแล้วและไม่อยากจะฟ้องร้องหน่วยงานนั้นทำให้การทำหน้าที่อัยการของตนเองอ่อนแอลงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการขัดผลประโยชน์นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเพราะและหลายครั้งคนไทยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นี่กับไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรผมขออนุญาตไปนะครับไปที่นั่นเลยนะครับสไลด์ที่37นะฮะการไขว้ตำแหน่งแล้วมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจมีผลประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ตัวเองควบตำแหน่งอยู่ก็น่าจะนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์นะอาจารย์ดร.อานนท์ก็ชี้ให้ไปดูตารางที่2ประกอบนะครับอันนี้อาจารย์หมอประเวศท่านกรุณาตอบนะฮะเพราะเขาตั้งคำถามครับหมอประเวศดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติในขณะที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสสส.เมื่อสสส.ให้เงินมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติผ่านหมอสมศักดิ์ก็เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์สำเร็จแล้วอาจารย์ประเวศตอบยังไงครับนี่ความเห็นของดร.อนนท์นะฮะนางสาวสารีอ๋องสมหวังนะฮะดำรงตำแหน่งสปสช.ตารางที่2แต่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคซึ่งตนเองดำรงตำแหน่งด้วยในเวลาเดียวกันนี้ได้รับเงินจากสปสช.นะฮะเช่นโครงการสร้างความเข้าใจและประการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยประชาชน3ล้านกว่านะฮะโครงการสร้างความเข้าใจและประการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโดยประชาชนนี่ก็3ล้านกว่านะครับต่อมาเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งศูนย์งานหลักประกันสุขภาพล้านกว่าโครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร3ล้านกว่าการขยายพัฒนาเครือข่ายและจัดอบรมแกนนำอาสาสมัครผู้ช่วยผู้ป่วยโรคไตนะฮะต่อเนื่องระดับภูมิภาคประมาณ 900,000 นี่อาจารย์อนนท์ท่านบอกว่าน่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะฮะคนที่เกี่ยวข้องน่าจะลองว่ากันดูลองดูคุณนิมิตสักนิดหนึ่งฮะคุณแอนลองว่าไปเร็วๆเลยนะครับหรือไม่ตรงนี้เลยก็ได้ข้ามจากคุณนิมิตไปนี่นะครับต้องขอประธานอภัยอาจารย์อนนท์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรามีน้อยในกรณีขององค์การเอกชนนะฮะได้รับเงินจากสปสช.อาจารย์อนนท์ท่านเห็นนะฮะไม่ใช่เราเพราะเรายังไม่ได้ศึกษาและยังไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดอาจารย์ท่านนี้มีความเห็นว่าน่าจะผิดกฎหมายครับเพราะว่าพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545เนื่องด้วยสปสช.สามารถจ่ายเงินให้สถานบริการตามมาตรา3ระบุไว้ว่าสถานบริการหมายถึงสถานบริการสาธารณสุขของรัฐของเอกชนของสภากาชาดไทยหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติมองค์การเอกชนเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสารบริการแต่อย่างไรนี่ความเห็นของอาจารย์อนนท์นะฮะเนื่องจากไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดและไม่ได้ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลด้วยโดยสรุปอาจารย์อนนท์สรุปนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ท่านสามารถโต้แย้งเราเองได้นะครับการไขว้ตำแหน่งอาจจะนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์และการขัดกันในผลประโยชน์อาจจะนำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบได้ง่ายดังที่คตร.สตง.ได้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของสปสช.และสสส.จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเวลาเราหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็
ท่านผู้ชมต้องรับฟังโดยใช้ดุลพินิจและวิจารณญาณตนเองนะครับและท่านผู้ที่ได้รับการเอ่ยนามเนี่ยกรุณาออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็ตอบโต้ตามที่ท่านเห็นควรครับค่ะขอเอาคำกล่าวโดยสรุปของทางอาจารย์อานนท์มาปิดรายการในวันนี้นะคะการไขว้ตำแหน่งอาจจะนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์และการขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจจะนำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบได้ง่ายวันนี้เวลาหมดแล้วขอขอบพระคุณนายแพทย์เวนโตจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ